นับสนุนโดย Ken Group สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Make Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดนะคะอยู่กับปอมปริชาติพรหมโยธีและทีมงาน Channel 8 Thailand ค่ะคุณผู้ชมคะขออภัยหายไปหลายวันจริงๆก็2วันนะเมื่อวันที่11กับวันที่12นะคะจริงๆคือจะต้องมาจัดรายการวันที่12แต่งานวันที่13เขาเลื่อนไปเป็นวันที่12เพราะฉะนั้นวันที่12ก็เลยหยุดไปอีก1วันนะคะคุณผู้ชมคะก็เอาล่ะแหมพอหยุดไปหลายวันนะคุณผู้ชมนิดนึงอ่ะแบบเหมือนกับแกล้งกันเลยอ่ะเอาข้อมูลมาเต็มเพียบเลยนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงที่ปอมไม่อยู่เนี่ยนะคุณผู้ชมดูจะเป็นส่งสัญญาณที่ดีออกมามากมายสำหรับในเดือนแห่งการเฉลิมฉลองช่วงใกล้ๆปีใหม่กันนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะสำหรับเดือนธันวาคมนะคะมีแต่เรื่องดีๆเข้ามาเนาะคุณผู้ชมเดี๋ยวสรุปให้ฟังกันอีกครั้งนึงนะคะท่านที่เข้ามาแล้วเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวย้อนดูเมื่อวานนี้ก่อนนะคะสำหรับตลาดหุ้นไทยก็เมื่อวานนี้เนี่ยปิดไปที่ 1,634.88 จุดนะคะปรับตัวเนี่ยบวกขึ้นมาได้ 1.26 จุดนะคะตอนนี้ปัจจัยภายนอกอย่างที่บอกไปแล้วว่าเริ่มนิ่งนะคะโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของทางการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐนะคะแล้วก็เมื่อวานนี้เนี่ยเป็นวันแรกนะที่ทางด้านจีนเนี่ยนำเข้าถั่วเหลืองจากสหรัฐล็อตแรกเลยนะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเตรียมบอกว่าทางด้านจีนเตรียมจะมีนโยบายเรื่องของการทดแทน Made in China 2025ก็คือปี2025นะคะเตรียมจะทดแทนนโยบายอันนี้เนี่ยด้วยนโยบายใหม่เปิดตลาดให้ต่างชาติเนี่ยเข้ามาสู่ตลาดจีนได้มากขึ้นก็คาดว่าจะเริ่มใช้ในต้นปีหน้าเลยนะคะอันนี้แหละก็จะเป็นประเด็นที่เข้ามาเกื้อหนุนนะทำให้ตลาดไม่ลงมากนะเมื่อวานนี้ก็บวกไปนิดหน่อยนะคะ 1,634.88 จุดแหมไม่อยู่2วันก็ดูซิตั้งแต่วันแรกที่เปิดมาก็ลงเมื่อวานนี้ก็บวกไปนิดหน่อยเองนะวันนี้น่าจะมีอะไรดีๆเพิ่มมากขึ้นนะคะมาย้ำช่องทางการรับชมนะคะต้องถามกับคุณผู้ชมกันก่อนว่าคิดถึงกันบ้างหรือเปล่านะคะไม่อยู่กันไปตั้ง2วันเนาะแถมเราหยุดกันตั้ง3วันก่อนหน้านี้อีกด้วยนะคะปอมมีแบบไลฟ์ให้คุณผู้ชมดูด้วยเนาะไปไหนมาไหนบ้างคร่าวๆนะไปฮ่องกงนะคะคุณผู้ชมจริงๆก็หลักๆเนี่ยไปไหว้พระแหละไปไหว้พระตามสถานที่ต่างๆนะคะขอพรขอชัยมานะคะเผื่อแผ่คุณผู้ชมด้วยให้แบบเงินทองไหลมาเทมานะคะคุณผู้ชมค่ะแล้วก็ใครที่ติดดอยอะไรเงี้ยให้ผ่านพ้นสักทีมีสติในการที่จะเทรดกันต่อไปนะคะได้กำไรกันเยอะๆนะคะอันนี้ก็ฝากมาสู่คุณผู้ชมด้วยนะคะแล้วก็ที่ไลฟ์เนี่ยมีไปฮ่องกงดิสนีย์แลนด์นะคะสั้นๆคร่าวๆเขามีพาเลทพอดีก็เลยอ่ะให้ดูสักหน่อยแต่หลักๆแล้วอากาศเย็นดีค่ะหนาวเนาะก็11องศาได้นะในวันที่ไปที่ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์เล่นสนุกมากเดินกันแบบว่าโอ้โหไปเนี่ย10โมงเช้าออกจากที่นั่นประมาณ2ทุ่มครึ่งอะคุณผู้ชมคิดดูเดินขนาดไหนนะดูจากนาฬิกาเนี่ยเดินราวๆ 29,000 อะคุณผู้ชมครั้งแรกในชีวิตด้วยเดิน 29,000 นะคะแล้วก็โดนหลอกไปเล่น Space Mountain คุณผู้ชมเอ้ยอายุปูนนี้แล้วโดนเด็กหลอกให้ไปเล่นนะแล้วก็อีกอันนึงก็อาหารการกินจริงๆก็ไปหลายรอบแล้วนะฮ่องกงแต่จะบอกว่าอาหารไม่เวิร์กเลยอ่ะมันมีแต่แป้งกับมันทั้งนั้นเลยคุณผู้ชมแล้วตอนเช้าเนี่ยกินติ่มซำ2มื้อเลยนะแล้วแบบแป้งทั้งนั้นน่ะแต่ก็โชคดีที่เดินเยอะนะคะถ้าไม่ได้การเดินเนี่ยคงอ้วนกลับมาแน่นอนกลิ้งกลับมาจากเครื่องแน่นอนนะคะก็จริงๆผมกลับมาตั้งแต่วันที่11เนาะ11เช้าเลยอ่ะก็เอ้ยไม่ใช่11เอ๊ะเดี๋ยวก่อนเริ่มงงวันละ12สิกลับมา12เช้ากว่าจะได้นอนก็ตี2นะคะเช้าวันต่อมาเมื่อวานนี้แหละก็ต่องานทันทีนะสลบค่ะเมื่อวานนี้สลบเหมือดเลยเนาะแล้วก็มีอะไรอีกเนาะอ๋อเดี๋ยวนี้ที่ฮ่องกงเขาใช้ Tesla แล้วนะคุณผู้ชมนะรถไฟฟ้านะแต่มันก็ยังเหม็นควันส่วนใหญ่เขาสูบบุหรี่ไงเออถึงแม้จะจัดที่ให้สูบบุหรี่แล้วก็ตามแต่ลมมันมีลมยืนตรงไหนก็ได้กลิ่นบุหรี่เต็มไปหมดเลยถ้าไม่มีกลิ่นบุหรี่เนี่ยนะคุณผู้ชมแบบชีวิตจะดีมากเดินชิลมากอากาศแบบว่าดีสุดๆเลยแต่กลับมาเมืองไทยก็ไม่ร้อนเท่าไหร่นะคะตอนเช้าเนาะมาโม้มากละเดี๋ยวถ้านึกอะไรออกเดี๋ยวเล่าแทรกๆมาแล้วกันนะคะคุณผู้ชมตอนนี้ที่ฮ่องกงก็ก่อสร้างอะไรเยอะแยะเต็มไปหมดเลยรถไฟความเร็วสูงก็มาแล้วนะคะเราโมแต่มีนโยบายยังไม่เสร็จสักทีเขาเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็
สะพานที่ยาวที่สุดในโลกก็เปิดใช้แล้วนะคะก็เลยทำให้คนจีนเนี่ยแห่เข้ามาที่ฮ่องกงคุณผู้ชมคะก็นี่แหละค่ะก็เลยแย่งนักท่องเที่ยวจีนจากเราไปนะคะแต่จะบอกว่าคนฮ่องกงเองก็บ่นเรื่องคนจีนเช่นเดียวกันนะคะแม้กระทั่งบางสถานที่เนาะเขาก็จะไม่ให้เข้านะคะเพราะไปทำของเขาเลอะพูดแค่นี้พอเนาะไม่พูดเยอะนะคะคุณผู้ชมก็แต่กลุ่มนี้ก็เขาก็จะมาจับจ่ายใช้สอยไงเป็นตัวที่กระตุ้นการท่องเที่ยวของที่ฮ่องกงเป็นหลักด้วยแล้วตอนนี้เริ่มแล้วคนจีนเนี่ยแย่งจากเมืองไทยไปเพราะเมืองไทยมีตั้งแต่เรื่องที่ภูเก็ตเนี่ยเขาให้ความสำคัญเรื่องนี้มากเลยนะคุณผู้ชมเพราะว่ามันเป็นเรื่องของความมั่นใจความปลอดภัยต่างๆนะคะคุณผู้ชมก็เลยนี่แหละมันก็เลยส่งผลมากระทบต่อการท่องเที่ยวของประเทศไทยตอนนี้ไปอยู่ที่ฮ่องกงแล้วนะคนจีนก็อยากไปเห็นบ้านเมืองที่เจริญมากขึ้นที่ฮ่องกงนะคะแล้วก็ไปเนี่ยคล้ายๆทัวร์ศูนย์เหรียญเหมือนกันนะเขาก็ไม่ได้ไปกินร้านอาหารเองเขาต้องคือไม่มีร้านอาหารนะคือหมายความว่าต้องไปหากินเองกับพกอาหารเห็นเลยว่าพกอาหารไปกินเองคุณผู้ชมเดินชมอะไรอย่างเงี้ยหยิบมากินยืนนั่งกินกันเนาะก็นั่นแหละตามนั้นมาทีนี้กลับมาเรื่องของต่างประเทศนะคะที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้ช่วงที่เราหลับไหลกันอย่างสบายนะดาวโจนส์ S&P 500แล้วก็ Nasdaq บวกกันทั่วหน้านะคะคุณผู้ชมสำหรับในส่วนของตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาพุ่งแรงนะคะก็มีการคาดหวังเกี่ยวกับเรื่องของจีนกับสหรัฐแล้วค่ะว่าจะบรรลุข้อตกลงในไม่กี่เดือนข้างหน้านะคะโดยทางด้านของคุณโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยให้สัมภาษณ์นะคงจำกันได้ว่าก่อนหน้านี้ผู้บริหารของหัวเว่ยนะคะ2ท่านเนี่ยพร้อมลูกสาวเนี่ยท่านนึงผู้บริหารอีกท่านนึงลูกสาวเนี่ยนะคะถูกจับนะคะก็เลยคุณโดนัลด์ทรัมป์บอกว่าอ่ะเดี๋ยวอาจจะเข้าแทรกแซงคดีนี้นะคะสำหรับผู้บริหารหัวเว่ยแล้วก็ลูกสาวที่ถูกคุมตัวที่ประเทศแคนาดาอันนี้ก็เลยแบบเหมือนกับจะเป็นการปูทางว่าถ้าเกิดเขาช่วยนะเดี๋ยวจะได้แบบข้อตกลงทางการค้ามันอาจจะมีอะไรดีขึ้นซึ่งอย่างที่เล่าไปตั้งแต่ต้นรายการแล้วนะว่าจีนเองก็บอกว่าเดี๋ยวจะยกเลิกนะคะนโยบาย Made in China 2025แล้วก็จะมีนโยบายเปิดตลาดให้ต่างชาติเข้าสู่ตลาดจีนได้มากขึ้นแล้วก็จะเริ่มใช้ทันทีต้นปีหน้ารวมไปถึงล่าสุดทางด้านจีนเองก็นำเข้าถั่วเหลืองจากสหรัฐรอบแรกด้วยเช่นเดียวกันนะคะนี่ก็เป็นมีแต่เรื่องดีๆเลยนะสำหรับเช้าวันนี้นะคะกลับมาก็นำเรื่องดีๆมาฝากกันส่วนฝั่งยุโรปเองนะคะขอแตะหน่อยเถอะเรื่องของไม่ว่าจะเป็นทางด้านของคุณเทเรซาเมย์ซึ่งล่าสุดนะคะก็ผ่านไปละเรื่องของมติที่มีการลงมติไม่ไว้วางใจนะคะจากสมาชิกพรรคอนุรักษนิยมเมื่อวานนี้ก็สรุปผ่านจากมตินี้ไปได้นะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เป็นการส่งสัญญาณว่าในเรื่องของนโยบาย Brexit จะผ่านนะคะซึ่ง EU เองเขาก็บอกแล้วว่าเขาไม่อยากจะเจรจาแล้วนะเรื่องของร่างข้อตกลงตรงนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยพอตรงนี้คุณเทเรซาเมย์พ้นลงมติไม่ไว้วางใจแล้วอันนี้น่าจะสะท้อนในเรื่องของกระบวนการ Brexit น่าจะไปต่อได้นะคะรวมไปถึงเรื่องของอิตาลีนะคะนายกของอิตาลีก็ล่าสุดก็เสนอแผนงบประมาณขาดดุลใหม่นะคะก็เดิมทีเนี่ยปรับตัวเลขขาดดุลนี่นะคะคือตอนแรกเนี่ยตัวเลขขาดดุลเนี่ย 2.4% ของ GDP ตอนนี้ก็ปรับลดลงเหลือ 2.04% ของ GDP ซึ่งก็ใกล้กับตัวเลขที่ยอมรับได้ของฝั่ง EU นะคะหรือสหภาพยุโรปนะคะเนี่ยมีแต่เรื่องดีๆเราก็อยากอ่านให้ฟังเล่าให้ฟังไม่ใช่อ่านเล่าให้ฟังนะมาดูภูมิภาคเอเชียเช้าวันนี้ดีกว่าเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยเขียวขจีสดใสทั่วหน้านะคะสงสัยเราต้องไปเที่ยวบ่อยๆนะกลับมาจะได้เขียวงี้นิกเคอินะคะบวกไป 1.01% นะคะเซี่ยงไฮ้คอมมิชชั่นของจีนบวกไป 1.12% ฮั่งเซ็งฮ่องกงบวกไป 1.16% นะคะเวสเต็ดไต้หวันค่ะบวกไป 0.37% คอสปีเกาหลีใต้นะคะเช้าวันนี้บวกไป 0.61% อินโดนีเซียบวกไป 0.67% ฟิลิปปินส์ค่ะบวกไป 0.51% แล้วก็สเตรทไทม์สิงคโปร์บวกไป 0.39% นะคะมาดูกันต่อน้ำมันดิบค่ะแหมไปหายไปนี่ก็ยังไม่ไปไหนเลยนะน้ำมันเมื่อคืนนี้บวกมาเล็กน้อยนะคะก็คืออ้อยขออภัยน้ำมันลงเล็กน้อยนะคะหลังจากที่อุปทานเนี่ยก็คือฝั่งของซัพพลายลดน้อยกว่าตลาดคาดการเอาไว้นะคะก็คือคลังน้ำมันดิบสำรองเนี่ยลดลง 1.2 ล้านบาร์เรลคือเป็นครั้งแรกนะที่ลดลงนะสำหรับคลังน้ำมันดิบสำรองในรอบ11สัปดาห์เมื่อวานนี้ปิดไปที่51ดอลลาร์15เซนต์ต่อบาร์เรลทองคำ 1,250 ดอลลาร์ถ้วนนะคะต่อทรอยออนซ์นะคะก็บวกเป็นครั้งแรกในรอบ3วันเลยนะคะหลังจากที่เงินเฟ้อของสหรัฐออกมาทรงตัวค่าเงินบาทแข็งค่าจ้า
32.67 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐนะคะล่าสุดเนาะมาทีนี้วันนี้ไปไงต่อตลาดหุ้นไทยนะคะนิ่งๆคือลงเมื่อวานเดี๋ยวก่อนนะไม่ใช่เมื่อวานก่อนลงวันก่อนเมื่อวานบวกขึ้นเล็กน้อยแต่ก็ดูไม่ค่อยไปไหนเนาะวันนี้จะยังไงต่อนะคะมาเจอกับทางด้านของคุณอ๋องนะคะคุณเอกภาวินสุนทราภิชาติจากบริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ค่ะตอนนี้พร้อมแล้วสวัสดีค่ะคุณอ๋องคะฮัลโหลคุณอ๋องคะสวัสดีค่ะคุณอ๋องได้ยินและตอบด้วยครับได้ยินไหมครับคุณอ๋องฮัลโหลฮัลโหลทางเราไม่ได้ยินเสียงคุณอ๋องไม่เป็นไรคุณผู้ชมเดี๋ยวขอบอกคุณผู้ชมก่อนเข้ามาแล้วทักทายกันหน่อยนะคะหายกันไปหลายวันเนี่ยไม่ทักกันเลยหรอเนาะคุณอ๋องคะฮัลโหลครับสวัสดีครับโอเคได้ยินเสียงคุณอ๋องชัดเจนแล้วสวัสดีค่ะขออภัยต้องบอกคุณผู้ชมก่อนว่าจริงๆคุณอ๋องเนี่ยเป็นคิวเมื่อวานนี้แต่ด้วยความที่ทุกอย่างเลื่อนด่วนกระทันหันก็เลยต้องขอรบกวนคุณอ๋องมาวันนี้แล้วคุณอ๋องก็สะดวกพอดีเลยขอบคุณมากเลยนะคะคุณอ๋องคะฮัลโหลโอเคค่ะคุณอ๋องวันนี้เราจะไปยังไงกันต่อเมื่อกี้เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นตั้งแต่สหรัฐยันยุโรปมาเอเชียเช้าวันนี้ก็สดใสกันทั่วหน้าแล้วแต่เราเนี่ยน่าจะไปต่อนะดูแล้วไปตามๆเขาบ้างอะไรบ้างดูจากปัจจัยในต่างประเทศแล้วมันดูจะคลี่คลายไปเยอะเลยนะคะคุณอ๋องประเมินสถานการณ์วันนี้ยังไงคะครับก็ถือว่าเซนติเมนต์ก็ดีนะครับจริงๆว่าดีตั้งแต่เมื่อวานละนะครับทั้งไม่ว่าเป็นที่คุณปอมบอกไปว่าโอเคสัญญาที่จากสงครามการเจรจาการค้าสำหรับจีนนะครับก็มีแนวโน้มที่ดีนะครับถึงแบบจะตกลงกันได้นะครับแล้วเรื่องการเมืองอังกฤษก็ถือว่าคลายกังวลลงนะครับจุดที่เมื่อคืนนี้นางเทเรซาเมย์ก็ลอดพ้นจากมติไม่ไว้วางใจนะครับก็ทำหน้าที่เดินหน้าประเด็นเบรกซิตต่อนะครับส่วนอันที่3ก็จะเป็นเมื่อคืนก็มีรายงานอัตราเงินเฟ้อสหรัฐนะครับประจำเดือนพฤศจิกายนนะครับรายงานมาก็ปรากฏว่าทรงๆนะครับเมื่อเทียบกับเดือนที่แล้วมันก็เป็นเหมือนแบบเป็นภาพเงินเฟ้อที่ชะลอลงก็ไปเพิ่มน้ำหนักที่ว่าประเด็นเฟดจะชะลอขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยมีความเป็นไปได้มากขึ้นนะครับก็เป็น3ประเด็นที่หนุนภาพตลาดหุ้นสหรัฐเมื่อคืนแล้วก็อันนี้ส่งมาสู่ตลาดภูมิภาคในเช้านี้นะครับก็เป็นสีเขียววันเมื่อวานก็สีเขียวแต่บ้านเราก็เหมือนอื่นๆนะฮะคือขึ้นมาชนประมาณ1643 1644เนี่ยอย่างวันนี้ก็จะเปิดมาที่แนวนี้อีกละนะครับถ้าผ่านได้เนี่ยอาจจะเห็นการฟื้นตัวชัดๆละขอให้แบบยืนสักประมาณ1645หรือแบบวันนี้ขึ้นมาแล้วขอให้ปิดครึ่งวันเนี่ยเหนือสักประมาณ1645อาจจะเห็นภาคบ่ายขึ้นต่อนะครับแต่ถ้ามันยังยืนไม่ได้อาจจะเป็นหนังม้วนเดิมจากเมื่อวานเนี้ยก็คืออาจจะแกว่งแบบในกรอบ1630นะครับ1640หรือว่า1645ประมาณเนี้ยนะครับแกว่งออกด้านข้างไปก่อนก็ดูแล้ววอลุ่มมันไม่ค่อยมีนะครับเหมือนแบบเงียบๆไปตามเดือนแห่งการท่องเที่ยวนะครับคุณอ๋องไปเที่ยวมาแล้วไปเที่ยวมาแล้วคุณอ๋องจะไปเที่ยวเมื่อไหร่คะมีแพลนหรือยังหรือไปมาแล้วไปมาแล้วครับอ๋อไปมาแล้วไปมาแล้วเหมือนกันใช่ตอนนี้ก็เป็นเดือนแห่งการท่องเที่ยวมันก็เลยแบบวอลุ่มก็ไม่ค่อยมีนะครับเหมือนกับว่าแรงซื้อก็ไม่เข้ามาแต่ผมก็ยังเชื่อว่ามันสุดท้ายมันน่าจะฟื้นได้ผมว่าไอ้1645เนี่ยผมว่าน่าจะผ่านได้นะครับเพราะอะไรเพราะว่ามองแล้วเดี๋ยวพอช่วงประมาณสัปดาห์หน้าผมว่าน่าจะเห็นภาพการฟื้นตัวชัดค่ะขึ้นนะครับเพราะว่าเราหวังมองถึงเม็ดเงิน LTF นะครับ RF ที่โค้งสุดท้ายสำหรับการเพื่อลดหย่อนภาษีเนี่ยเดี๋ยวก็จะมีเข้ามาในทุกเดือนธันวาคมนะครับมันจะมีแรงซื้อเข้ามาก็หวังว่าสถาบันจะกลับเข้ามาซื้อที่ตอนนี้นิ่งๆสถาบันก็ชะลอการซื้อลงนะครับแต่ดูสัญญาณยังดีอยู่ใน Security Future ว่าเขาเป็นเน็ตลองนะเพราะนั้นก็มองดูประเด็นทั้งหมดแล้วมันแต่ว่าล้อมดีขึ้นนะครับเหลือเม็ดเงินเข้ามาซึ่งสุดท้ายแล้วก็น่าจะเม็ดเงินเข้ามานะครับเพราะนั้นก็น่าจะผ่าน1645ไปได้ที่สกัดกั้นไว้ในช่วงเนี้ยนะครับเพื่อ
ขึ้นไปหาถัดไปนะครับก็คืออยู่ที่บริเวณ 1,650 นะครับมากกว่านั้นก็คืออาจจะไปแถวประมาณสัก 1,670 จุดนะครับสำหรับทาร์เก็ตถัดไปส่วนจุดมองรับตรงนี้ก็มอง1,630-1,620ผมว่าน่าจะรับได้นะครับเพราะมันเป็นแนวรับทางปัจจัยพื้นฐานด้วยนะครับที่คิดเป็น PE เนี่ยก็อยู่ที่ประมาณลบ -1 SD ซึ่งอันนี้ถือเป็นแนวรับสำคัญที่แบบรับการปรับตัวลงมาได้หลายครั้งแล้วไอ้ที่มันรับที่ลบ -1 SD เนี่ยท่านก็เลยมองภาพที่น่าจะดีขึ้นค่อยๆดีขึ้นนะครับเม็ดเงินรอเม็ดเงินเข้ามาเพื่อปรับตัวขึ้นได้ครับผมค่ะทีนี้กลยุทธ์นิดนึงเพราะว่าดูแล้วเนี่ย อย่างเมื่อวาน16อยู่ในกรอบนะคะ1643 1644ไม่ผ่านวันนี้อย่างที่คุณอองบอกไปว่า1645ถ้ายืนได้จะไปต่อซึ่งก็คาดว่ามันโอกาสมันมีไปต่อแน่นอนนะคะแต่ก็ต้องรอยืน1645ให้ได้ก่อนทีนี้กลยุทธ์วันนี้แนะนำยังไงคะถ้าเป็นเล่นเกงไวผมว่าก็ยังได้อยู่นะครับแต่ต้องระวังและมาระวังนิดนึงนะครับก็คือก็มีวินัยแหละนะครับคือเราก่อนเราเข้าเราก็ดูจุดคัทลอสไว้นะครับถ้าต่ำกว่าก็ใช้เป็นจุดคัทลอสเพื่อจำกัดความเสี่ยงนะครับการเก็งกำไรยังทำได้อยู่เพราะว่าซีเมนต์ตลาดมันก็เอื้อนะครับที่มันเป็นภาวะแวดล้อมที่แบบปัจจัยแวดล้อมดูดีขึ้นจากที่กล่าวไปนะครับส่วนด้านของการลงทุนเนี่ยอาจจะต้องรอแบบซื้อเมื่ออ่อนตัวนะครับซื้อเมื่ออ่อนตัวจะเป็นโอกาสมากกว่านะครับหรือใครมีอยู่แล้วก็เป็นภาพการถือเนี่ยคือถ้าเป็นการลงทุนเนี่ยต้องใช้เวลานิดนึงสำหรับในช่วงนี้หรือทั้งปีเนี่ยเพราะตลาดมันก็เล่นค่อนข้างยากนะครับต้องอ่อนตัวโอเครับที่นอนรับอย่างเงี้ยเราค่อยแบบซื้อนะครับเพราะฉะนั้นก็รออ่อนตัวนะครับหรือว่าอย่าไล่หุ้นนะไว้ให้ง่ายทีนี้เนี่ยกว่าเราจะเจอกันอีกทีก็ปีหน้าอยากจะให้คุณอ๋องช่วยมองภาพปีหน้ากันนิดนึงนะคะคือปีนี้เนี่ยรู้สึกเราสะบักสะบอมมากนะพูดจริงๆปีหน้าจะเป็นยังไงมีประเมินสถานการณ์ช่วงต้นปียังไงบ้างคะครับคือส่วนตัวแล้วมองเนี่ยตามพักถามมาตั้งแต่ได้ว่าปีนี้ทั้งปีเลยนะครับปรับตัวลงมาทุกเดือนเลยมีแค่ประมาณ 2-3 เดือนเองที่แบบเป็นภาพปรับตัวขึ้นนะครับมองก็ผมว่าการพักฐานเนี่ยผมว่าถ้าเต็มที่ผมว่าน่าจะไปถึงประมาณสักภายในไตรมาส1ปีหน้านะครับแต่ว่าภาพในทั้งปีหน้าผมว่ามีโอกาสฟื้นนะครับมีโอกาสจะฟื้นกลับจากที่ปีนี้ทั้งปีมันปรับตัวลงปีหน้าเนี่ยจะได้เห็นการฟื้นตัวกลับขึ้นมานะครับเพราะว่ามองในเรื่องของตัวแนวโน้มดอกเบี้ยขาขึ้นในบ้านเรานะครับซึ่งก็ติดตามประชุมกนง.ในสัปดาห์หน้านะครับมีโอกาสถือว่าจะปรับดอกเบี้ยไม่ไหวขึ้นหรือว่าแง่ง่ายคือปีหน้ามันเป็นเทรนด์ดอกเบี้ยขาขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเราก็รู้ว่าคอนโทรลต่างชาติเนี่ยก็มีโอกาสจะไหลเข้ามาความจริงพื้นฐานเศรษฐกิจเราก็ไม่ถึงจะแย่นะคือแบบก็ถือว่าแข็งๆด้วยซ้ำไปนะครับแล้วก็GDP ก็เติบโตเป็นภาพการเคลื่อนตัวชัดละ earning บริษัทจดทะเบียนก็เติบโตปีละประมาณสัก 7-8% ต่อปีนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับมูลค่าตามพื้นฐานเซตวันนี้ก็ไม่ได้แพงนะครับคือระดับใกล้1,600เนี่ยก็คือคิดเป็น PE คือลบ1 SD ด้วยซ้ำไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมูลค่าพื้นฐานยังไม่แพงเศรษฐกิจฟื้นตัวชัดเป็นนิ่งบริษัทเบียนจะโตที่ดีก็หวังว่าตันปูเนี่ยจะไหลกันเข้ามาแล้วก็ดอกเบี้ยขาขึ้นด้วยนะครับเลือกตั้งด้วยทำให้มองปีหน้าเนี่ยเลือกตั้งด้วยนะครับก็มีโอกาสว่าจะโอเคย้อนกลับไปหาทั้งประมาณสักจุดสูงเดิมนะครับ1,850จุดแต่มองตรงนี้ก่อนละกันค่ะในปีหน้าครับผมค่ะทีนี้กลับมาวันนี้ต่อหุ้นแนะนำวันนี้เป็นตัวไหนคะหุ้นแนะนำนะครับวันนี้มองก็คืออาจจะดูในพวกกลุ่มคอมเมอร์สนะครับเพราะว่าเหมือนวันนี้ดูแล้วเม็ดเงินเนี่ยเริ่มไหลเข้ามาในกลุ่มเนี้ยนะครับเพราะว่าได้มาตรการกระตุ้นจากภาครัฐด้วยนะครับก็อย่างวันนี้แนะนำตัวนึงก็คือโรบินนะครับโรบินเนี่ยแนวรับก็ดูสักประมาณ68.75นะครับ
ส่วนแนวต้านเนี่ยแถวประมาณจุดสูงเดิมนะครับก็คือที่บริเวณ73บาทนะครับแล้วก็ต่ำกว่า67บาทใช้เป็นจุดคัดลอสนะครับตัวแรกโรบินนะแล้วอีกตัวนึง63บาทใช่ไหมคะ67บาทคัดลอสครับโอเคเอ๊ะทำไมหัวไป63โอเคต่อแนวต้าน73บาทนะฮะโอเคตัวต่อมาอีกตัวนึงเป็นเก็งกำไรเดี๋ยวละกันนะครับแล้วตลาดก็เป็นเมนก็ดูดีขึ้นเอื้อต่อแบบการแบบสามารถเก็งอะไรได้แล้วก็มีโอกาสที่จะทำกำไรระยะสั้นได้นะครับเราก็แนะนำตัว RS นะครับ RS นี่ก็คือสัญญาณเทคนิคจุดเดียวเนี่ยนะครับก็เริ่มขึ้นตัวขึ้นมาละดูรับก็แถวนี้ครับ 16.3 16.40 บาทได้นะครับจุดคัทลอสเนี่ยก็คือ 15.8นะครับต่ำกว่าใช้เป็นจุดคัทลอสเพื่อจำกัดความเสี่ยงนะครับแล้วก็แนวต้านนะครับอยู่ที่บริเวณ 17.80 บาทครับ 17.8 เป็น2ตัวครับค่ะโรบินซี่เน้นถือลงทุนหรือว่ายังก็ถือได้ครับถือแบบลงทุนก็ได้นะครับผมแต่ว่า RS นี่เก็งกำไรล้วนๆตามเทคนิคใช่ครับค่ะโอเคล่ะคุณผู้ชมขอคำถามด่วนๆๆ นะคะดูวันนี้คุณผู้ชมเงียบเหงาอีกแล้วว่าไปเที่ยวกันหมดหรือไงคุณเปิดโลกมงคลนะคะพุทธสังมีนชาลิติมั่งมีสีสุขรับผลพูนทวีทุกท่านครับสาธุนะคะคุณจันทนานะคุณจริยาสีสุขนะคะคุณมิตรด้วยนะคะโอเคตลาดเขียวๆนี่หายไปไหนกันหมดคะคุณผู้ชมมาคำถามท่านแรกถาม IRPC IRPC บอกว่ายังไม่มีค่ะ IRPC ใช่ไหมครับค่ะก็คือถ้าเป็นจะเข้าเนี่ยต้องอาจจะต้องใช้เวลากับหุ้นตัวนี้เยอะหน่อยนะครับเพราะว่าอันนี้ก็เป็นในกลุ่มลงกันซึ่งเราก็เห็นว่าค่าการกันเนี่ยยังไม่ฟื้นนะครับหลักๆก็เป็นเซนติเมนต์ตามราคาน้ำมันนะครับที่กับตัวลงแรงนะครับก็ไปสู่ค่าการกันด้วยที่ก็ยังไม่ฟื้นตัวเลยนะครับแล้วก็กระทบต่อกลุ่มนี้ถามว่ารับได้ไหมผมก็ให้เป็นแบ่งซื้อละกันนะครับแบ่งซื้อละกันก็จะมีที่บริเวณระดับประมาณ 5.8 นะครับแนวแรกนะครับแล้วก็ถัดไปเนี่ยอยู่ที่แถวสักประมาณ 5.5 นะครับ 5.5 ลงไปแบ่งก็2ไม้เป็นลักษณะซื้อลงทุนถ้าจะเทรดดิ้งกับมันอาจจะบอกว่ายากเพราะว่าการซื้อตัวยังถูกจำกัดจากค่าการกันที่ยังไม่ฟื้นต้องเป็นการซื้อถือหน่อยนะครับแล้วแบ่งซื้อสองไม้ที่บอกให้ซื้อถือได้เพราะอะไรเพราะว่าอันที่หนึ่งก็คือราคาลงมาเยอะนะครับแล้วมันผลก็น่าสนใจนะครับคิดเป็นดิวิเดนด์ยิลด์ก็ประมาณสัก 5% นะครับสามารถถือได้แล้วถ้าดูคอเออร์เน็งเนี่ยถ้าเราไม่นับสต็อกลอสที่มันจะเกิดขึ้นนะครับเพราะราคาน้ำมันลงมาเยอะอาจจะมีสต็อกลอสจากตัวสต็อกน้ำมันเกิดขึ้นกระทบกระทำลายนะครับแต่ถ้าดูพอร์ตนิ่งเนี่ยก็ยังเป็นภาพที่ดีอยู่นะครับผมก็สามารถซื้อสีได้ละกันนะครับแต่ทิปปิ้งยังไม่เหมาะครับแล้วก็แบ่งซื้อ 5.8 ต่อไปประมาณ 5.5 ส่วนแนวต้านนะครับแนวต้านเนี่ยก็จะมี 6.20 บาทก่อนนะครับที่ขึ้นมาทดสอบและยังไม่ผ่านนะครับถัดไปเนี่ยก็จะมีอยู่ที่ 6.50 บาทครับค่ะโอเคBJC คุณนริศสวัสดีนะคะ BJC ต้นทุน56บาทค่ะเมื่อวานปิด53บาท50 56บาทนะครับต้นทุนผมก็ว่าถือได้นะครับถือได้เพราะว่าก็เป็นในกลุ่มของ SAP เหมือนกันนะที่ได้ประโยชน์จากมาตรการภาครัฐแล้วเม็ดเงินก็เริ่มเข้ามานะครับ56บาทก็อาจจะทุนความจริงก็ไม่ได้สูงนะผมว่าถือได้นะครับอาจจะดูกรอบแรกไว้หน่อยที่ประมาณ52บาทนะครับถ้าต่ำกว่าไม่ดีหรือว่าถ้าจะซื้อเฉลี่ยเพิ่มก็ต่ำกว่าตรงนี้คัทลอส
สำหรับรับใหม่ที่เข้านะครับต่ำกว่า52บาทไม่ดี okay. ส่วนเดลต้านะครับจะมีที่จะมี55 56บาทก่อนที่เป็นทุนที่ปิดไว้นะครับทานได้จะดีขึ้นนะครับถัดไปเนี่ยอยู่ที่แถวประมาณ60บาทครับค่ะแล้วทีนี้ถั่วพอไหวไหมคะกับต้นทุน56บาทซึ่งตอนนี้53 50ถั่วก็ลองดูครับลองดูก็คือที่52บาทถ้าต่ำกว่าอาจจะเป็นจุดท็อปลอสสำหรับล็อตใหม่ที่เข้าครับค่ะโอเคPRM Prima Marine ต้นทุน7บาท45ตอนนี้6บาท35ขอแนวโน้มค่ะPRM ต้นทุนเท่าไหร่นะครับ7บาท45 7บาท45นะครับตัวนี้ก็เหมือนเคลื่อนไหวตามค่าระวางเหมือนกันนะครับก็เริ่มฟื้นตัวกลับขึ้นมานะครับเราจะเชื่อว่าประเด็นเทรดวอร์ถ้าเกิดว่าได้เจรจากันลงตัวเนี่ยก็จะอานิสงส์ต่อไอ้ตัวค่าระวางด้วยนะครับแล้วก็มาดูตัวพีมามารีนะครับตอนนี้ก็อยากให้ถือไว้ก่อนนะครับที่ต้นทุน7บาทกว่าๆนะครับดูแถวบริเวณ 5.95 นะครับก็น่าจะลุ้นในการยืนได้เพื่อฟื้นตัวกลับขึ้นมานะครับให้ถือไว้ก่อนแล้วดู 5.95 ถ้าต่ำกว่าอาจจะออกมาบ้างเพื่อลดความเสี่ยงในการมีโอกาสจะปรับตัวลงได้ต่อครับผมอ๋อ 5.95 ใช่ไหมคะบริเวณนั้นให้ลดความเสี่ยงบ้างครับใช่ครับครับโอเคแต่ตอนนี้รอดูสถานการณ์ก่อนถ้ายังไม่หลุด 5.95 ก็ใจเย็นๆใช่ไหมจะเย็นๆได้เนาะครับโอเคคุณผู้ชมบอกว่าอยากจะซื้อเพื่อรับปันผลนะคะให้เลือกระหว่าง InTouch อุ้ย Life EndFacebook end ไปแล้วเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเดี๋ยวรอลิงก์ใหม่นะคะคุณผู้ชมน่าจะรู้แล้วเดี๋ยวขอเวลาเผื่อคุณผู้ชมพยายามจะไปคอนเน็กอีกที่หนึ่งนะเพราะว่ามีทั้งแฟนเพจไม่ใช่มีทั้งเว็บไซต์นะคะ www.channel8thailand.com มีแอปพลิเคชัน channel 8นะคะดาวน์โหลดได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android นะคะก็ลองดู2ช่องทางนี้นะคะคุณผู้ชมไม่รู้ว่ายังดูได้อยู่หรือเปล่านะคะแต่ตอนนี้ Facebook เดี๋ยวรออีกลิงก์หนึ่งนะคะระหว่างนี้ก็ตอนนี้เมื่อกี้จดคำถามมาหลายๆท่านแล้วนะคะคุณผู้ชมไม่ต้องเป็นห่วงเนาะมีท่านหนึ่ง MFEC เดี๋ยวช่วยโพสต์ใหม่อีกทีนึงนะคะเพราะว่าจดไม่ทัน MFEC จดไม่ทันนะคะคุณผู้ชมคะวันนี้ทำไมเกิดอะไรขึ้นมาลิงก์ใหม่มาแล้วนะคะอ่ะเราจะคุยกันต่อท่านที่ถาม MFEC นะคะรบกวนนิดนึงนะคะช่วยโพสต์ข้อความใหม่อีกทีนึงนะคะมาคุณผู้ชมบอกว่าขอรับปันผลนะคะให้เลือกระหว่าง InTouch กับ KKP นะคะถ้าจะรับปันผลเนี่ยจะเอาตัวไหนดีจะเข้าไปรับตัวไหนดีนะคะครับInTouch กับ KKP นะครับคือถ้า InTouch เนี่ยนะครับ InTouch เนี่ยวันนี้ราคาเหมือนยังแบบคือมันได้ปันผลจริงๆนะแต่ว่ามันจะโดนเรื่องของไอ้ตัว Capital Loss อะนะครับที่มีโอกาสจะปรับตัวลงได้ต่อตามไอ้ตัวหุ้นแอดวานซ์นะครับ อย่างอินทัชเนี่ยตอนนี้อยู่ที่48.75นะครับมองเนี่ยก็ต้องบอกว่ามีโอกาสจะปรับตัวลงได้ต่อนะมีโอกาสจะปรับตัวลงได้ต่อแนวรับเนี่ยมีที่ประมาณ47ถึงประมาณ46.5 ครับหรือมากกว่านั้นอาจจะลงไปหาที่10บาทเลยก็ได้นะผมพยายามพูดถึงว่าเป็น total return นะมันจะคุ้มหรือเปล่านะครับโอเคเราได้ปันผลนะแต่ว่ามันมี capital loss เกิดขึ้นนะเพราะนั้น offset กันแล้วอาจจะ total return อาจจะเป็นลบหรือเปล่า
อย่างเงี้ยนะครับนี่ยกตัวอย่างให้ดูนะครับส่วน KKP เนี่ยก็เหมือนกันว่ามันมีโอกาสมันจะเผชิญความเสี่ยงจาก capital loss เข้ามานะครับทำให้ตัว total return เนี่ยมันอาจจะไม่ดีอย่างที่คิดก็ได้นะครับเพราะว่าปันผลไม่ดีแต่ว่าราคาหุ้นปรับตัวลงสุดท้ายแล้วผลตอบแทนรวมอาจจะเป็นลบหรือเปล่าอย่างเงี้ยเพราะนั้นผมก็เสนอทางเลือกให้นะครับคือถ้าเป็นปันผลที่แบบพอใช้ได้นะครับแล้วหวังถึงด้านของราคาหุ้นที่มีโอกาสจะปรับตัวขึ้นได้ด้วยเนี่ยนะครับอันนี้น่าจะเป็นประโยชน์มากกว่านะครับซึ่งถ้าดูในช่วงเนี้ยนะครับที่ลงมาปรับตัวลงมาเยอะอาจจะมีเรียกส่วนของตัวโรจนะก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นหุ้นในกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมนะครับซึ่งได้ประโยชน์จากเรื่อง investment cycle รอบใหม่นะครับที่ตัวเลขต่างๆเนี่ยมันเริ่มดีขึ้นแล้วนะครับแล้วก็ราคาหุ้นลงมาเยอะนะครับก็ yield ก็ประมาณ 7% กว่าๆนะครับถือว่าเยอะเหมือนกันลงมา5บาทต้นๆเนี่ยก็สามารถที่จะซื้อได้นะครับเพราะฉะนั้นแนะนำอาจจะเป็นหวังถึง capital loss ที่มันมีโอกาสจะฟื้นตัวขึ้นด้วยเนี่ยก็จะเป็นตัวโรจนะนะครับแต่ถ้าให้ได้สองตัวอินทัชกับ KKP ถ้าลงมาพอสมควรแล้วก็เลือกเป็นอินทัชเพราะ KKP เนี่ยราคายังปรับตัวลงมาไม่ค่อยเยอะเลยนะครับมีโอกาสจะพักฐานแล้วก็มองไปถึงว่าประเด็นถ้าดอกเบี้ยมันจะขาขึ้นเนี่ยมันจะกระทบต่อพวกกลุ่มที่แบบเป็นสินเชื่อแบบ leasing อย่างเงี้ยนะครับที่ระดับเบี้ยมันเป็น fixed rate แต่ว่าไอ้ตัวค่าจ่ายดอกเบี้ยมันเป็น floating rate ทำให้สเปรดเนี่ยมันแคบลงนะครับอาจจะเป็นลบมากกว่าเพราะนั้นก็ได้เลือกก็คือเอาอินทัชละกันนะฮะแต่ถ้าเป็นตัว option เพิ่มก็คือโรจนะให้เลือกเอาอินทัชเหรอคะดีไหมครับได้ยินค่ะเอาอินทัชใช่ครับเลือกเอาอินทัชโอเคอินทัชครับผมรับที่เท่าไหร่คะตรงนี้ได้เลยเนาะแนวรับก็รอที่แนวที่ผมบอกครับคือประมาณ47 บาท47 บาทโอเคใช่แต่ว่าจริงๆเป็นทยอยซื้อนะครับคือตรงนี้ค่ะตรงนี้ชอบไม้หนึ่งแล้วก็ถัดไปก็แถวประมาณ 46.5 นะครับแต่ถ้าผมเผื่อทั้งเรียกไว้ให้ก็คือลดนะลองดูลดชนะใหม่อย่างนี้ก็ได้โอเคซึ่งลดชนะพอ5 บาทต้นๆก็รับได้ตรงนี้ก็รับได้ใช่ไหมคะครับใช่ครับทีนี้คุณผู้ชมถามต่อเมื่อกี้ตัด KKP แล้วทีนี้ถ้าเกิดเลือกระหว่างทิสโก้กับ KKP ล่ะคะทิสโก้คือจริงๆก็อยากเฉยๆทั้งสองตัวเพราะที่ผมบอกไปว่าถ้าดอกเบี้ยมันเป็นใจขาดขึ้นนะซึ่งปีหน้ามันน่าจะชัดนะครับแล้วมันจะกระทบต่อพวกเนี้ยครับที่รายได้ดอกเบี้ยมันเป็นฟิกเลตนะฮะแล้วค่าจ่ายดอกเบี้ยเนี่ยมันเป็นฟลอตติ้งเรทหรือว่าต้นทุนดอกเบี้ยเนี่ยมันสูงกว่าแบงค์ขนาดใหญ่นะครับคือดอกเบี้ยขาขึ้นเนี่ยแบงค์ใหญ่จะได้เปรียบกว่าพวกแบงค์เล็กเพราะนั้นก็ทำให้ราคาหุ้นมันก็มีโอกาสจะปรับตัวลงได้ในปีหน้าแล้วมันยังไม่ค่อยลงนะครับคือแบบซื้อไปแล้วแบบซื้อที่สูงแล้วก็ปรับตัวลงขาดทุนแล้วก็ติดอย่างเงี้ยนะครับเพราะนั้นผมแนะนำคือไปแบงก์ใหญ่เลยครับก็คืออย่างท็อปพิกของเราเนี่ยก็คือ KTB ก็ได้นะครับ KTB ก็ราคาก็แข็งๆนะไม่ค่อยจะปรับตัวลงเลยนะครับก็ซื้อได้ประมาณ20 บาท 20.5 เนี่ยนะครับสามารถซื้อได้นะครับแล้วถ้าจะเผื่อจุดคัตลอสเนี่ยก็คือแถวสักประมาณ 19.5 19.20 บาทนะครับใช้เป็นจุดคัตลอสด้านบนเนี่ยแนวต้านก็มีโอกาสจะลุ้นไปถึงประมาณแถวประมาณ 21.3 21.5 ครับค่ะโอเคเพราะฉะนั้นก็ที่คุณผู้ชมบอกมาชอบที่สุดถ้าเป็นปันผลนะคะโรจนะนะคะคุณผู้ชมคะ
แล้วก็ถ้าเกิดอยากจะได้ธนาคารสักตัวก็ KTB เมื่อสักครู่ที่ทางด้านของคุณอ๋องได้บอกไปนะคะส่วนเซตนี่เปิดมาเรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อกี้เปิดมาประมาณ5จุดนะคะบวกไป5จุดตอนนี้ก็ขยับขึ้นมาแล้วนะคะ 1641.79 จุดนะคะบวกไป 6.91 จุดหรือว่า 0.42% นะคะมา RS เป็นหุ้นแนะนำวันนี้เดี๋ยวย้ำคุณผู้ชมอีกครั้งนึงนะคะแนวรับนะคะ 16.3 16.4 ประมาณนี้นะคะแล้วก็แนวต้าน 17.8 จุดถอย 15.8 นะคะคุณผู้ชม CPN ค่ะคุณผู้ชมไม่ได้ให้ต้นทุนมาแต่ขอแนวต้านคาดว่าคงกำไรแล้วคุณผู้ชมให้แนวให้ต้นทุนมาก็ดีนะจะได้รู้บ้างอะไรบ้างคงกำไรแล้วค่ะคาดว่าอย่างนั้นตัวไหนครับ CPN CPN ค่ะ Central พัฒนาCPN นะครับก็ราคาฟื้นตัวขึ้นนะครับถ้ามีแล้วก็ลองถือดูเพื่อหวังลุ้นการฟื้นตัวนะครับจะมีที่ประมาณ75บาท75สลึงนะครับไม่ต่ำกว่าก็ถือต่อนะครับด้านบนมีแนวต้านสำคัญเหมือนกันเหมือนอยู่ที่ประมาณสักบริเวณ79 80บาทนะครับถ้าผ่านได้ภาพจะเป็นภาพการสัญญาณฟื้นตัวที่ชัดขึ้นนะครับแล้วถัดไปนะครับก็จะมีที่บริเวณประมาณ 81.5 ครับค่ะโอเคคือพูดง่ายว่าห้ามหลุด 75.25 นะคะแต่ว่าแนวต้านให้ 79 ถึง 80 แล้วก็ 81.5 อ่ะ WHA ค่ะขอแนวรับแนวต้านค่ะยังไม่มีWHA ตอนนี้4.28 ตัวนี้ก็พอเล่นเก็งรายได้เหมือนกันนะครับเพราะว่า เป็นหุ้นที่จะถูกเข้าคิดในเซ็ต50รอบใหม่ด้วยนะครับก็คือรอบมกราถึงมิถุนายนปีหน้านะครับแล้วตลาดหลักทรัพย์จะประกาศรายชื่อเนี่ยก็คือวันศุกร์นี้หรืออย่างช้าคือวันจันทร์นะครับก็ราคาตัวนี้อยู่ที่ 4.28 บาทนะครับก็ผมว่าก็สามารถซื้อได้แถวนี้ได้เลยครับ 4.28 4.26 นะครับแล้วจุดคัทลอสนะครับเพื่อจำกัดความเสี่ยงเนี่ยก็คืออยู่ที่สักประมาณ 4.10 บาทนะครับส่วนด้านบนเนี่ยจะมีแนวต้านก็คือแถวจุดสูงเดิมครับอยู่ที่ประมาณ 4.56 ถึงประมาณ4.60 บาทครับค่ะ 4.60 โอเคคัด 4.10 นะคุณผู้ชมเท่าแก่น้อยจบขาลงหรือยังจะลงอีกไหม TKN ก็ดูแล้วยังลงไม่ต่อนะครับก็อย่าถ้าจะซื้อก็อย่าพึ่งนะครับหรือถ้ามีอยู่ขาดทุนไม่เยอะก็ออกมาก่อนนะฮะหรือถ้าเกิดว่าคุณสูงอาจจะเป็นจังหวะในการสวิตชิ่งแต่ตัวที่แบบเป็นหุ้นพื้นฐานจะดีกว่าครับค่ะโอเคกลุ่มธนาคารตัวไหนดีก็ KTB เนาะเมื่อกี้ตามที่ได้บอกไปนะคะตามนั้นเนาะคุณอ๋องโอเคถ้างั้นผ่านไปเพราะว่าเราคุยกันเรียบร้อยแล้ว Beauty จะหลุดจาก Set 50หรือเปล่ามีของตอนนี้ 8.90 บาทดีที่ก็ใช่ครับมีโอกาสหลุดเพราะว่ามีสองตัวที่เราคาดการไว้ก็คือคาราบาวกรุ๊ปกับบิวตี้นี่แหละนะครับเพราะฉะนั้นก็จะต้องระวังแรงขายปรับพอร์ตเหมือนกันนะครับที่มีโอกาสเกิดขึ้นตอนนี้หุ้นก็ออกด้านข้างมากกว่าถ้าไม่มีก็อย่าเพิ่งเข้านะครับมีอยู่ก็อาจจะออกไปบ้างหรือว่าให้ดูกรอบล่างนะครับอยู่ที่บริเวณ 8.30 บาทนะครับถ้าเริ่มปรับกว่าอาจจะเห็นการปรับตัวลงได้ต่อที่แบบมีอัตราเร่งเร็วขึ้นนะครับค่ะMFEC ต้นทุน 5.20 บาทบอกว่า RSI มากกว่า30แล้วน่าจะซื้ออีกไหม MFEC ต้นทุน 5.20 บาทมันก็โซแล้วโซอีกอะนะครับโอเวอร์โซไปเรื่อยๆเพราะหุ้นมันเป็นขาลงไงมันจะดูอินดิเคเตอร์เนี้ยอาจจะไม่ได้นักนะฮะไอ้พวก RSI สตอมันเหมาะกับ
หุ้นแบบไซด์เวย์มากกว่านะครับเพราะถ้ามีเทรนแบบดาวเทรนอัพเทรนเนี่ยมันจะเลี้ยงตัวอย่างดาวเทรนมันก็เลี้ยงตัวโอเวอร์โซนะครับก็คือโซแล้วโซอีกแต่ตรงกันข้ามถ้ามันเป็นอัพเทรนเนี่ยมันก็จะเลี้ยงตัวอยู่แถวโอเวอร์บอสก็คือบอสแล้วบอสอีกอย่างเงี้ยอย่างตัวนี้เป็นดาวเทรนเอ็นเฟกก็แม้ว่าถึงโอเวอร์โซแล้วมันก็เลื้อยอยู่บริเวณเนี้ยนะครับเพราะนั้นหุ้นก็ยังเป็นขาลงอยู่นะครับยังปรับตัวลงได้ต่อดีดตัวมาแบบเป็นบาวซ์สั้นๆเนี่ยก็จะมีแค่ประมาณแนวต้านเส้นค่าเฉลี่ยประมาณ3บาท 3.06 ตรงเนี้ยนะครับแล้วก็ได้ผ่านแล้วปรับตัวลงเป็นดาวเทนลงได้ต่ออย่างเงี้ยก็อย่าซื้อเพิ่มนะครับเดี๋ยวพวกจะขาดทุนเพิ่มไปอีกเอาเงินไปซื้อตัวแบบปัจจัยพื้นฐานดีจะดีกว่านะครับค่ะโอเคไม่ซื้อเพิ่มนะคะแต่ทีนี้ทำยังไงกับต้นทุน5บาท20อ่ะคะคือผมก็บอกนักลงทุนหลายท่านเหมือนกันว่าคือตอนนี้มันก็เป็นโอกาสเหมือนกันนะในการสวิตชิ่งอะตัวที่แบบมันเป็นหุ้นที่แบบหุ้นเก็งกำไรหรือแบบสภาพคล่องน้อยหรือแบบเจ้าเขาออกไปแล้วหรือไม่มีเจ้าภาพแล้วหุ้นมันไหลลงอย่างตัวนี้เป็นต้นนะครับโอเคเรายอมตัดชิ้นยะลายไหมนะครับเพื่อไปเข้าในพวกหุ้นพื้นฐานดีที่มันลงมาเยอะเหมือนกันอย่างอะไรบ้างไอ้ RTC อย่างเงี้ยก็ลงมาจากบริเวณ8บาทลงมาที่ประมาณ5บาทกว่าๆเงี้ยปันผลก็ดีอย่างเงี้ยหรือว่าจะ AOT มั้ยอย่างเงี้ยนะครับก็ราคาหุ้นก็ลงมาเยอะนะครับคือหุ้นมันมีให้เลือกเยอะในหุ้นแบบปัจจัยพื้นฐานดีๆซึ่งหรือ CPO มั้ยอย่างเงี้ยลงมาจาก90บาทนะครับตอนนี้แม้ว่าขึ้นมาแล้วก็ยังราคายังต่ำอยู่สามารถมีอัพไซด์ได้เหมือนกันอย่างนี้เป็นโอกาสในการสวิตชิ่งไหมหรือถ้าราคาพอกันตอนนี้ก็อาทหารไทยไหมนะครับ 2.28 2.30 อย่างเงี้ยนะครับดอกเบี้ยขาขึ้นแบงก์ก็ได้ไประโยชน์สวิตชิ่งดีไหมนะครับเพราะว่าตลาดมันกลับมามันเป็นภาพแบบฟื้นตัวกลับมาโซลักมันจะมาก่อนนะครับให้นึกภาพว่าตอนนี้คือทุกคนในตลาดเนี่ยคือส่วนใหญ่จะขาดทุนขาดทุนเยอะหมดแหละนะครับง่ายๆแล้วไอ้ตัวเล็กเนี่ยเจ้ามือจะมีเงินไหมจะมีเงินมาไล่ไหมมันก็ยากครับมันต้องให้เจ้ามีเงินก่อนซึ่งเจ้ามีเงินจากอะไรก็คือต้องมีเงินจากหุ้นพื้นฐานดีที่เขาเก็บสะสมแล้วโอเคมันขึ้นมาละมีเม็ดเงินเวลมากขึ้นละโอเคอ่ะไปไล่หุ้นเล็กต่อทีเพราะหุ้นใหญ่มันเริ่มตื้อแล้วมันเป็นวงจรที่เราเห็นบ่อยอยู่แล้วว่าพอตลาดมันขึ้นหุ้นพื้นฐานดีมันจะมาก่อนแล้วก็ใช้วิกฤตเป็นโอกาสอะไรเงี้ยในการแบบสวิตชิ่งเพียงแต่เรากล้าทำหรือเปล่าค่ะนะครับผมก็แนะนำเป็นไปเปลี่ยนตัวสวิตชิ่งนะครับแต่ขึ้นอยู่กับอันนี้ผมบังคับไม่ได้ไงขึ้นอยู่กับท่านว่าจะกล้าทำหรือเปล่าอย่างเงี้ยเราไปบังคับจับมือให้ทำไม่ได้ไงก็แค่แบบให้แบบแนะนำว่าโอเคติดสูงแต่สูงเดี๋ยวสูงขึ้นเรื่อยไหมแล้วหุ้นปรับลงเรื่อยๆไหมอย่างเงี้ยมันกลับขึ้นตัวขึ้นมาเลยอย่างเงี้ยก็ต้องยอมสวิตช์ครับหรือไม่ทำอะไรก็อย่าไปซื้อเพิ่มภาระโดยไปซื้อเวทเพิ่มอีกละกันอย่างเงี้ยเป็นเงินไปซื้อตัวอีกละกันถ้าแบบไม่อยากขายไม่อยากเดียวไลฟ์ล็อตออกมาจริงๆอย่างเงี้ยครับโอเคต่อกันกุลต้นทุน3.30 บาทค่ะกันกุลต้นทุน3.30 บาทตอนนี้3.22 บาท3.30 บาทนะฮะก็ยังลุ้นได้อยู่นะครับหุ้นเนี่ยเป็นภาคกลางตื้นตัวนะครับแล้วตอนนี้เหมือนออกด้านข้างอยู่หรือว่าคล้ายๆแบบแกว่งเป็นแบบสามเหลี่ยมเหมือนกันนะนะครับก็ดู 3.10 บาทครับไม่ต่ำกว่านี้ถือได้นะครับหรือเต็มที่ก็ประมาณ 3.04 นะครับค่ะต่ำกว่าคัดลอสมาก่อนเพื่อจำกัดความเสี่ยงไม่ต่ำกว่าชีวิตนะครับด้านบนแนวต้านนะครับจะมีที่เบื้องต้นเนี่ยมีที่3.40 บาทต่อนะครับถ้าผ่านไปได้เนี่ยสัญญาณการฟื้นตัวจะชัดขึ้นนะครับแล้วก็จะมีแนวต้านถัดไปเนี่ยอยู่ประมาณสัก 3.56 ครับถ้างั้นถ้าไม่ต่ำกว่า 3.10 หรือว่า worst case 3.04 เราสามารถที่จะ
ถั่วได้ไหมคะถ้ามันลงมามากกว่านี้คือหมายความว่าลงมาแล้วอยู่ใกล้ๆตรงที่ 3.0 ครับซึ่งแต่ว่าทุนไม่ต่างต่างราคาปัจจุบันมากนะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะไม่จะเป็นต้องถั่วก็ได้นะครับถ้าไม่อยากซื้อเพิ่มแต่ถ้าอยากลองเพิ่มเรทเพิ่มขึ้นก็ลองดูแต่ผมไม่ใช่ผมแนะนำเพราะว่าหุ้นมันทิศทางมันยังไม่มีครับคือมันออกด้านข้างมากกว่านะฮะสมมติเราถั่วเพิ่มไปมันก็อาจจะต้องไปรอว่ามันจะทิศทางไปทางไหนอย่างเงี้ยซื้อเอาเงินไปซื้อตัวอื่นไหมที่แบบโอกาสดีกว่าที่สัญญาณดีกว่าอย่างเงี้ยเราค่อยเข้าอย่างเงี้ยตัวนี้ก็แค่แบบรอดีกว่าเพราะว่าราคาตลาดกับต้นทุนมันก็ไม่ได้ต่างกันมากอย่างเงี้ยนะครับโอเคอ่ะสยามแก๊ส SGPแนวโน้มเป็นยังไงลงมากจังเลย SGP นะครับสยามแก๊สก็ดูแล้วก็ยังมีโอกาสจะปรับตัวลงได้ต่อนะครับทุนเท่าไหร่นะครับผมไม่ได้บอกเอาไว้ค่ะแต่แค่ถามว่าแนวโน้มธุรกิจเป็นยังไงราคาลงมากจังเลยก็คงไม่มีมั้งไม่มีก็อาจจะยังก็ไม่ต้องเอาต้องเข้าเลยครับค่ะโอเคผ่านอาจจะมีโอกาสนะลงไปถึงแนวรับต่อไปอ่ะประมาณ 7.7 ครับโอเคถ้างั้นไม่เอาไม่มีก็ไม่เอานะคะ SPRC ค่ะจะถือยาวถึงปีหน้าได้ไหมไม่ได้บอกต้นทุน SPRC ตัวนี้ก็เหมือนเป็นแล้วก็เป็นกลุ่มโรงงานนั่นแหละนะครับที่ราคาก็ยังโดนปัจจัยกดดันค่ากันขออภัยปอมพูดผิด IRPC IRPC ไม่ใช่ SPRC คือถามไปตั้งแต่ต้นรายการแล้วแต่อันนี้ท่านนี้บอกว่าขอถือยาวถึงปีหน้าครับก็ได้ครับผมครับเพราะตอนผลก็มีอยู่นะครับช่วยให้แบบแคสโฟมันเข้ามาหาเราบ้างในระหว่างถือนะครับแล้วหุ้นก็ลงมาเยอะมูลค่าพื้นฐานก็น่าสนใจละนะครับสามารถถือระยะกลางถึงยาวได้ครับผมก็แนวรับ5.80-5.50 บาทแบ่งเป็น2ไม้นะคะตามที่ทางด้านคุณอ่องได้บอกไปตั้งแต่ต้นรายการนะคะก็ให้แนวต้านไว้เผื่อ6.20-6.50 บาทแต่จะถือยาวถึงปีหน้าก็ทำได้นะคะอ่ะ TPI Proline TPI Proline ยังไม่มีตอนนี้2.02 บาทค่ะ TPI Proline นะครับ2.02 บาทนะฮะอาจจะต้องรอย่อมาหน่อยอ่ะครับเพราะตอนนี้เหมือนเริ่มตื้อๆละนะครับที่ขึ้นมาแถวประมาณ 2.60 บาทนะครับอาจจะต้องรอหน่อยนะครับรอที่1.97 อ่ะผมว่าเป็นแนวรับที่ซื้อแล้วได้เปรียบนะครับเพราะว่าดาวไกลมันจะไม่ค่อยเยอะก็คือต่ำกว่า 1.91 แถมเป็นจุดตัดรอบนะครับซื้อสักประมาณ 1.97ต่ำกว่า 1.91 ครับรอบนะครับหุ้นอาจจะต้องพักตัวก่อนแต่ถ้าไม่ต่ำกว่า 1.91 ว่ายังมีโอกาสจะวกกลับมาปรับตัวขึ้นได้ใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งแนวต้านต่อไปเนี่ยมีอยู่ประมาณ 2.14 บาทถึงประมาณสัก 2.18 บาทครับโอเคพระราม9โรงพยาบาลพระราม9ทุน12.30 บาทตอนนี้12 บาทโอ้ไปซื้อไฮเมื่อวานนี้เลยอ่ะหรือว่าติดมาก่อนหน้านี้เอาเป็นว่าทุน12.30 บาทก็ลงลุ้นดีกว่าครับดูที่ประมาณ 12.3 นะครับทุนอยู่ดูก็ดูแถวจุดต่ำเดิมครับ11.7-11.8ถ้าอาจจะมีโอกาสย่อลงมาแต่ถ้าแบบไม่ต่ำกว่าเนี่ยจะเป็นภาพแบบการสร้างฐานได้นะครับที่ 11.5 นะฮะสร้างฐานได้แล้วเชื่อว่าฐานจะแน่นขึ้นนะครับก็มีโอกาสจะย้อนขึ้นมาใหม่ได้มันไม่ต้องให้ถือไว้ก่อนก็ได้ครับผมค่ะถือไปก่อนเนาะแล้วก็ดูกรอบล่างที่บอกครับถ้าต่ำกว่าก็ใช้เป็นจุดคัทลอสเพื่อจำกัดความเสี่ยงครับค่ะ 11.5 นะคุณผู้ชมจดไปด้วยนะคะแต่ถ้าไม่ต่ำกว่าลุ้นต่อไปได้ถึงไหนคะต่อไปนะครับก็จะมีแถวจุดสูงเดิมครับอยู่ที่ประมาณ 12.8 ครับผมโอเค
คUV ค่ะ Univenture ยังไม่มีค่ะขอแนวรับแนวต้านตอนนี้6.95 บาทตัว UV นะครับก็ดูแล้วก็เหมือนจะยังไม่ค่อยดีนักนะครับตัวนี้ก็เป็นหุ้นที่ประถูกปรับออกใน700ด้วยเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ระวังแรงขายปรับพอร์ตนะครับอาจจะSNC ไปก่อนดีกว่านะครับไม่มีก็ไม่เอาผ่านนะคะ Synnex ค่ะ Synnex ยังไม่มีสินค้า IT อ่ะค่ะต้นทุนยังไม่มีตอนนี้ 12.70 Synnex นะครับก็ขึ้นมาแล้วออกด้านข้างอยู่นะฮะอาจจะรอดับโวลุ่มเข้าจะดีกว่านะครับหรือว่ายืนสักประมาณ13 บาทให้ได้ก่อนครับแล้วค่อยแบบfollow by ตามแล้วก็จุดคัดลอสก็คือ 12.4 นะครับเพราะตัวนี้เหมือนเข้าเลยก็เข้าก็ไปถึงเพราะว่าหุ้นก็ออกด้านข้างนะฮะเราควรจะรอสัญญาณแบบ buy signal ให้ได้เปรียบก่อนแล้วค่อยเข้าเนี่ยนะฮะก็คือลุ้น follow by ก็คือทะลุ13 บาทขึ้นมาแล้วก็ต่ำกว่า 12.3 นะครับ 12.3 12.4 อย่างเงี้ยใช้เป็นจุดคัดลอสนะครับด้านบนถัดไปเนี่ยจะมีที่ประมาณแถวสักประมาณ13.6-13.7ครับค่ะโอเคถ้างั้นอย่าเพิ่งเข้านะคะจะเย็นๆรอยืน13 บาทให้ได้ก่อน TOA ต้นทุน37 บาทค่ะตอนนี้33.50 บาท TOA ครับผมก็ว่ามีโอกาสลงต่อนะครับมีโอกาสจะหลุดโลเดิมที่ประมาณ 32.75 32.5 ครับแล้วลงไปก็คือมีประมาณแถวแบบ30 31อย่างเงี้ยครับมีโอกาสเพราะนั้นอาจจะออกมาก่อนดีกว่าครับค่ะงั้นถ้าเป็นไปได้ออกก่อนนะคะต้องยอมตัดใจนิดนึงตัว advance ถามว่า bottom หรือยัง advance น่าจะยังครับ คือมองถัดไปเนี่ยผมว่ามีโอกาสหลุด170นะฮะ ก็จะเห็นประมาณแถวประมาณ168 165ถึงจะไม่ค่อยน่าซื้อครับรออีกหน่อยนะฮะรออีกหน่อยครับแล้วค่อยซื้อที่แนวนั้นครับผมค่ะ168 165ค่อยทำไมไม่ขึ้น advance อ่ะ168 165นะคะค่อยเข้ารับนะคะใจเย็นๆ Pylon ค่ะ Pylon ยังไม่มีค่ะตอนนี้7.35 บาท Pylon นะครับตัวหุ้นอ่อนด้านข้างอยู่นะครับคือคล้ายๆตัวชินเมกคือเราต้องรอสัญญาณให้มันแบบได้เปรียบก่อนมิฉะนั้นก็เหมือนซื้อแล้วไปรอหุ้นนะครับอาจจะเสียเวลาตอนนี้อาจจะรอสัญญาณชัดๆอีกทีนึงก็คือทะลุประมาณสัก7.50 7.55 ขึ้นไปอ่ะนะครับเราค่อยเป็นจังหวะในการก็ซื้อส่วนจุดคัดลอสก็คืออยู่ที่แถวบริเวณสักประมาณ7.20 บาทนะครับใช้เป็นจุดคัดลอสด้านบนตอนนี้จะลุกผ่านแนวที่บอกถัดไปก็จะมีที่บริเวณ8 บาทครับค่ะโอเคบีกริมต้นทุน29 บาทตอนนี้26.25 บาทค่ะต้นทุน28 บาทนะครับค่ะ29ค่ะ29ก็ลอง29นะครับลองถือลุ้นได้อยู่ครับก็คือกรอบล่างมีประมาณ25 บาทนะครับถ้าไม่ต่ำกว่านะฮะมีโอกาสจะปรับตัวขึ้นได้นะครับโดยด้านบนก็อาจจะย้อนไปถึงประมาณทุนที่มีอยู่ครับประมาณ29-30 บาทได้ครับถือไว้ก่อนครับแล้วก็ติดตามกรอบล่างถ้าต่ำกว่าต้องยอมในการคัดลอสเพื่อจำกัดความเสี่ยงครับผมโอเคคุณผู้ชม SCB ถามไม่ได้นะคะเพราะว่าคุณออกมาจากหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์นะคะSTPI ค่ะต้นทุน7 บาทตอนนี้4.26 บาทโอ้โหอ
SPPI นะครับต้นทุนเท่าไหร่นะครับ7บาทก็คือผลการดำเนินงานมันยังไม่ฟื้นอ่ะนะครับเพราะว่างานยังไม่เข้าเลยนะครับมีแค่แบบราคาหุ้นปรับตัวลงมาเยอะแต่ถามว่ามีโอกาสลงต่อไหมก็ต้องบอกว่ายังมีอยู่นะครับซึ่งอาจจะแบบสวิตชิ่งไหมอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าแบบถ้าไม่อยากขบวนก็สักครึ่งหนึ่งก่อนไหมอย่างเงี้ยเพื่อไม่ให้แบบมันขาดทุนไปเยอะกว่านี้หรือว่าแบบเอาเงินที่ขายออกมาไปซื้อตัวอื่นเพื่อทำให้แบบพอมันมีกำไรกลับเข้ามาบ้างอะไรเงี้ยในตัวที่แบบมันมีโอกาสที่ดีกว่าตัวนี้อย่างเงี้ยประมาณนี้ครับผมแต่ก็อย่าซื้อเพิ่มแล้วกันเหมือนเดิมอย่าซื้อเพิ่มแล้วกันโอเคค่ะไม่ซื้อเพิ่มนะคะ ASAP ASAP ค่ะบอกว่าแนวโน้มจะลงต่อหรือเปล่าASAP จะลงต่อไหมไม่ได้บอกว่ามีหรือไม่มีนะคะคาดว่าคงไม่มีตอนนี้3บาท46ค่ะ ASAP แบบนะครับก็อย่าเพิ่งเข้าครับผมค่ะยังอยู่ก็ดีแล้วครับผมฮะก็เดี๋ยวรอก่อนนะครับเห็นว่ามันลงมาเยอะก็แต่สัญญาณเคลื่อนตัวมันยังไม่มีอาจจะลงไปเพิ่มอีกก็ได้เนี่ยนะครับให้รอก่อนครับผมโอเคไม่มีอย่าเพิ่งเข้านะคะ CPO ก็ยังไม่มีตอนนี้71บาท25รับดีหรือไม่คะก็รับได้นะครับรับได้ประมาณสักอาจจะแตกถ้าประมาณ2ไม้นะครับที่บอกตรงนี้คือถ้าเป็นแบบซื้อซึ่งตรงนี้ต้องซื้อถือลงทุนหน่อยต้องใช้เวลากับมันเยอะหน่อยนะครับในการแบบถือหุ้นเพื่อให้ได้ผลตอบแทนตลาดก็ภาพรวมยังไปยังไม่ค่อยดีนะตัวนี้ก็แบ่งซื้อก็คือไม้แรกก็ถังนี้ครับประมาณ71บาทได้นะครับ71บาทได้แล้วก็คือแบบปรับตัวย่อลงมานะครับแล้วก็ซื้อเพิ่มอีกแถวที่บริเวณสักประมาณในโซนแบบ68-67บาทเลยนะแบ่งแค่สองไม้ครับ68-67สามารถซื้อถือได้เพราะว่าลงราคาลงมาเยอะนะครับแล้วมูลค่าพื้นฐานก็กลับมาน่าสนใจแล้วแม้ว่าหุ้นจะเริ่มแบบขึ้นตัวขึ้นมาแล้วแต่ว่าก็ยังน่าสนใจอยู่นะครับผลการดำเนินงานในไตรมาส4ก็มีแนวโน้มที่ดีนะครับยอดขายเฉลี่ยต่อสาขาเดิมหรือว่าเซมโซเซโกสเนี่ยกลับมามีแนวโน้มที่ดีละนะครับก็สามารถซื้อถือได้ครับแต่ค่าของมาครับ71กับประมาณ68บาทหรือ67บาทนะคะแล้วแต่ว่าเน้นถือเนาะเน้นถือลงทุนนะคะครับเผื่อแนวต้านไว้ให้แนวต้านนะครับแนวต้านมีประมาณสัก75บาทค่ะครับถัดไปประมาณสัก80บาทครับผมโอเค JMT ค่ะ JMT ยังไม่มีตอนนี้11บาท90JMT ใช่ไหมครับ JMT Network บริษัทย่อยของ JMart ก็ที่ซื้อราคา 11.9 ใช่ไหมครับค่ะครับต้องรอย่อสักหน่อยครับตอนนี้เหมือนเริ่มชุดตื้อแถวบริเวณประมาณ 12.7 นะครับรอซื้อสักประมาณให้ได้แถวบริเวณประมาณสัก 11.6 นะครับพอได้อยู่แล้วจุดคัตลอสนะครับก็คือแถวประมาณ 11.3 นะครับต่ำกว่าใช้เป็นจุดคัตลอสเพื่อจำกัดความเสี่ยงนะครับส่วนแนวต้านถัดไปจะอยู่ที่ประมาณเส้น200วันนะครับอยู่ที่ประมาณ13บาทครับค่ะโอเคปูนซีเมนต์ไทยขอแนวรับแนวต้านค่ะยังไม่มีตอนนี้438บาทแนวต้านนี่มันติดอยู่ตรงบริเวณ450บาทนะครับมันยังไม่ผ่านแล้วเริ่มชะลอตัวลงมานะครับแนวรับนะครับแนวรับอยู่สักประมาณ420ครับถ้าซื้อตรงนี้น่าจะได้เปรียบครับ
420นะคะต่อนะคะครับผมแพลน B อ้าวยังไม่มีค่ะตอนนี้6.30 บาทค่ะบาท30คุณผู้ชมขอหุ้นมาเรื่อยๆเลยนะคะเหมือนเช่นค่ะครับหุ้นนี่เหมือนอ่อด้านข้างไหวด้านข้างนะครับถ้ารับและได้เปรียบเนี่ยดูแถวประมาณกรอบล่างนั่นแหละนะครับประมาณ 5.85 บาทเลยจะได้เปรียบครับรับตัวนั้นนะครับเพราะว่าเหมือนภาพรวมแต่ในกรอบล่างประมาณ 5.5 ซึ่งก็ใช้เป็นจุดคัดลอสนะครับถ้าเรารับแถว6 บาท 5.85 แล้วต่ำกว่า 5.5 คัดลอสนะครับส่วนกรอบบนเนี่ยจะมีที่บริเวณ7 บาทครับ7 บาทนะคะBDMS คุณผู้ชมยังไม่หมดเวลาจะเราเลิก 10.40 นะคะพอ 10.30 ทีไรนะคุณอ๋องเริ่มทยอยไปกันBDMS ยังไม่มีค่ะตอนนี้26 บาทค่ะก็เหมือนชน27 บาทไปแล้วอ่ะนะครับแล้วเริ่มชะลอตัวอ่อนตัวกลับลงมานะครับเพราะฉะนั้นก็ผมว่ามันอาจจะเป็นรอบพักตัวละอาจจะหันมาดูโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ดีกว่านะครับที่เริ่มฟื้นตัวกลับขึ้นมาละถ้ากลุ่มโรงพยาบาลตอนนี้อาจจะดูโรงพยาบาลเกษมราษฎร์นะครับรับก็คือแถวประมาณ18.9 บาทเนี่ยก็ได้อยู่นะครับแล้วจุดคัดลอสนะครับสำหรับพอร์ตสั้นก็คืออยู่ที่บริเวณประมาณ 17.80 บาทนะครับถ้าต่ำกว่าไม่ค่อยดีด้านบนมีแถวจุดสูงเดิมก่อนนะครับอยู่ที่ประมาณ21 บาทนะครับผ่านไปได้ถัดไปอยู่ประมาณ22 บาทครับ22คือคุณผู้ชมเมื่อกี้ที่ถาม BDMS มาไม่เอานะคะเอาบางกอกเชนนะคะ BCH นะคะโอเคโฮมโปรต้นทุน14.90 บาทค่ะก็ประมาณตรงนี้แหละโฮมโปรนะครับเริ่มขยับขึ้นเรื่อยๆอ้าวเมื่อกี้15.10 บาทตอนนี้15 บาทก็ดูแล้วอาจจะลงมาแถว14.3 มากกว่านะผมว่าตัวนี้มันยังไม่ลงไงครับตัวอื่นมันพักลงมาบ้างแล้วเพราะนั้นระวังแบบซื้อจิ้งพอร์ตอย่างเงี้ยนะฮะเดี๋ยวโรเตชันไปตัวที่แบบคอมเมอร์ที่มันลงมาเยอะมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นถ้าสนใจคอมเมอร์ก็มีให้เลือกหลายตัวนะความจริงก็คือCPO ก็ได้นะครับที่ราคาลงมาเยอะหรือตัว BJC ก็ได้นะครับหรือโรบินที่วันนี้ผมแนะนำก็ได้นะครับแต่โฮมโปรราคามันยังไม่ลงเลยครับต้องระวังแบบการโรเตชั่นนะครับเพราะนั้นก็อาจจะเพิ่มทางเลือกให้ไปดูค้าปีกตัวอื่นสักเลือก CPO โรบินหรือ BJC ก็ได้อย่างเงี้ยครับเลือกสักหนึ่งตัวครับผมค่ะโอเคถ้างั้นโฮมโปรที่ต้นทุน14.90 บาทก็ออกก่อนดีกว่านะคะแล้วก็หุ้นแนะนำวันนี้เป็นโรบินส์นะคะคุณผู้ชมโรบินส์เดี๋ยวทวนให้รับประมาณ68.75 บาทตรงนี้เลยนะคะแนวต้าน73 บาทแล้วก็จุดถอย67 บาทนะคะอินทัชถามไปแล้วนะคะคุณจริยาเอสโซต้นทุน13 บาทค่ะตอนนี้12 บาทกลุ่มทัชถามเนี่ยต้นรายการเลยอ่ะก็เป็นกลุ่มลงกันที่ก็ยังไม่ฟื้นตัวนี้ที่ง่ายเลยรอสัญญาณเจงไรละกันนะฮะเพราะว่าไม่ควรจะถือนะฮะถ้าถือจะเป็นพวกแบบ IRPC SPRC ที่มีปันผลตัวนี้คือเก็งกำไรรอสัญญาณเดียวเลยคือค่าการกันฟื้นยังแรงค่อยเข้านะครับค่ะตอนนี้ยังก็คือยังครับผมโอเคแต่ต้นทุน13 บาทอ่ะ13 บาทค่ะ13 บาท13 บาทนะครับก็
อาจจะสวิตชิ่งไหมเป็นไปพวก IRBC SPRB หรือเปล่าเพราะถ้าการค่าการกันขึ้นมันก็ขึ้นเหมือนกันโอเคทีนี้มันแบบเป็นเกงอะไรคือเพียวอะครับIRPC ก็รับ5บาท80ไม้หนึ่ง5บาท50ไม้หนึ่งนะคะแนวต้าน6บาท20แล้วก็6บาท50นะคะดิวิเดนด์ยิลด์ให้ 5% นะเผื่อจะสวิตช์ไป TMB ค่ะ TMB ยังไม่มีก็วันนี้ชอบ KTB นะคุณอ๋องบอกว่าถ้ากลุ่มแบงก์ก็ชอบ KTB มากกว่าแล้วถ้าเกิดมอง TMB ประเมินสถานการณ์ยังไงคะครับTMB นะครับก็พอได้เหมือนกันนะครับอยู่ที่รับก็ประมาณ 2.30 2.28 นี่แหละได้นะครับแล้วก็เผื่อจุดคัดลอดไม่หน่อยละกันนะครับที่อาจจะดูแถวจุดต่ำเดิมเลยก็ได้นะครับอยู่ที่ประมาณ 2.1 2.16 นะฮะต่ำกว่าไม่ดีนะครับตัวนี้ก็ถ้าพูดถึงผลการดำเนินงานในปีหน้าก็น่าจะดีนะครับเพราะว่าจัดการหลังบ้านเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับตั้งสำรองต่างๆที่เอาเงินที่ได้จากการขายบลจ.ผ่านไทยนะครับหมื่นกว่าล้านนะเอามาตั้งสำรองด้วยนะครับแล้วจริงๆแล้วรายได้ค่าธรรมเนียมมันก็ไม่ได้หายไปนะครับธุรกิจกองทุนรายได้ยังมาอยู่จากเป็นพันธมิตรนะครับกับต่างชาติรายหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นผลการดำเนินงานปีหน้าก็น่าจะดีนะครับแนวโน้มดอกเบี้ยขาขึ้นด้วยราคาลงมาเยอะพอสมควรละนะครับก็ผมว่าก็น่าซื้อเหมือนกันนะฮะก็ถ้าสนใจก็ลองดูแถวประมาณ 2.3 2.28 ถึงนะครับได้แล้วก็ด้านบนนะครับแนวต้านเนี่ยสำหรับการฟื้นตัวกลับขึ้นมานะครับตอนนี้ถ้าผ่านประมาณ 2.38 ได้ 2.40 เนี่ยภาพการฟื้นตัวจะชัดขึ้นนะครับถัดไปอยู่ที่ประมาณ 2.52แล้วก็ 2.64 ครับค่ะโอเคเดี๋ยวขอถามท่านที่มีต้นทุนนิดนึงนะคะอมนะค่ะต้นทุนบาท98ค่ะบาท98ตอนนี้บาท55บาท98นะครับดูแล้วก็ยังลงไม่ต่อนะครับยังลงไม่ต่ออันนี้เป็นกลุ่มลิสติ้งด้วยนะครับถ้าดอกเบี้ยขาขึ้นก็มีโอกาสจะปรับตัวลงได้ต่อนะครับอาจจะหาโอกาสในการแบบสวิตชิ่งเหมือนกันครับตัวเนี้ยยังมองลงได้ต่อครับผมถ้างั้นก็ถ้าเป็นไปได้ออกนะคะLand and House ค่ะ Land and House ยังไม่มี Land and House นะครับต้องเป็นทยอยซื้อนะครับเพราะว่าจริงๆหุ้นแกว่งไซด์เวย์เลยอะนะครับตอนนี้ปรับตัวลงก็มีโอกาสลงมากรอบล่างเลยนะกรอบล่างอยู่ประมาณ8บาทนะครับ7บาทไปปลาย8บาทตอนนี้อยู่ 9.95 ดีที่แบบปันผลดีนะครับอาจจะแบ่งซื้อสักประมาณแบบ 2-3 ล็อตอ่ะครับก็ต้องใช้เวลากับมันนะครับถ้าไม่อยากเสียเวลาก็อาจจะหลีกเลี่ยงแต่ถ้าอยากซื้อรับปันผลก็ต้องรับปันผลจริงนะครับถือเป็นแบบเป็นปีอ่ะนะฮะมากกว่า1ปีด้วยซ้ำไปนะครับแบ่งซื้อก็คือตรงเนี้ยประมาณ 9.9 นะครับแล้วก็สักประมาณ9บาทถัดไปประมาณ8บาทอย่างเงี้ยสัก3ไม้ครับผม3ไม้นะคะหรือเป็นแบบต้องเป็น DCA ไปเลยก็ได้ครับผมหัวทุกๆเดือนเท่าๆกันต่อไปอะไรอย่างนี้นะคะNER ท่านนี้มีต้นทุนบาท94บาท94ตอนนี้บาท96จะรับเพิ่มดีไหมคะ NERNER North East Corner NER ใช่ไหมครับมีทุนเท่าไหร่นะครับบาท94บาท94นะฮะก็ไม่อยากให้ถั่วเพิ่มอ่ะเป็นหุ้นเพียงไรอ่ะนะครับคือเลิกก็ต้องเลิกนะครับเลิกก็ต้องเลิกก็คือกรอบล่างเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 1.86 นะฮะเต็มที่เลยถ้าลึกขึ้นหน่อยก็อาจจะดูแค่ประมาณ 1.92 ก็ได้ครับถ้าต่ำกว่าเริ่มแล้วก็ดีแล้วออกมาก่อนเพื่อจำกัดความเสี่ยงนะครับไม่ต่ำกว่าถือได้ต่อนะครับเพื่อลุ้นไปแถวประมาณจุดสูงระยะสั้นเดิมที่ประมาณ 2.10 บาทนะครับ
3.53ได้ก็จะดีขึ้นนะครับตัดไปอยู่ที่ประมาณสัก 2.16 ครับค่ะโอเค SQ ยังไม่มีค่ะตอนนี้2.38ตัว SQ นะครับเหมือนตัวนี้ก็น่าจะเป็นแค่รีบาวนะครับเป็นแค่รีบาวแล้ววอลุ่มซื้อก็ยังไม่ค่อยมีเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็อย่าพุ่งเข้านะครับเลือกดีก่อนครับโอเคผ่านนะคะบ้านปูถามว่าต้นทุน18บาทจะไปต่อไหมบ้านปูนะครับก็ลงมาเยอะนะเป็นปลายรอบแต่มันยังไม่ท้ายสุดนะครับมันมีโอกาสจะเหมือนแบบมีสักขาหนึ่งลงมาหาโลเดิม16บาทต่ำกว่าหน่อยประมาณเนี้ยนะครับทุนเท่าไหร่นะครับ18ค่ะ18ก็อาจจะถือก็ได้ครับผมครับแล้วค่อยรอภาคการเป็นตัวก็นี่จะปลายรอบหลังครับค่ะKTC น่าจะต้นทุน33.50 หรือว่า35.50 คะให้มา2ต้นทุนเลย KTC กรุงไทยอะค่ะบัตรกรุงไทย KTC นะครับครับก็ผมว่ามีโอกาสปรับตัวลงอะนะครับออกก่อนมีโอกาสลงมา31บาทครับก็ออกมาก่อนเถอะครับค่ะออกก่อนนะคะแล้วก็มิ้นต้นทุน40บาทค่ะตอนนี้35.50มิ้นนะครับค่ะต้นทุนเท่าไหร่นะครับ40ค่ะ40นะฮะตัวนี้ก็พอถือได้นะครับต่ำ2บาทน่าจะเป็นบอททอมไปละนะฮะจะต้องใช้เวลาในการเปลี่ยนตัวกลับมาเพราะฉะนั้นก็ตีได้ครับผมกลุ่มท่องเที่ยวก็ลงมาเยอะละค่ะโอเคเซตนะคะคุณผู้ชมตอนนี้ 1,640.39 จุดนะยังไม่ไปไหนเลยจัดมาตั้งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงตั้งแต่เปิดตลาดเนี่ยก็บวกไป 5.51 จุดนะคะคุณผู้ชมคะต้องขออภัยหมดเวลาแล้วตอนนี้ 10:41 นาทีแล้วนะคะต้องขอขอบพระคุณทางด้านของคุณอ๋องนะคะคุณเอกภวินสุนทราพิชชาจากบริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์นะคะที่มาให้ข้อมูลแล้วก็ร่วมรายการกับเรานะคะขอบคุณมากค่ะคุณอ๋องค่ะครับค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมขออภัยหมดเวลาแล้วอะวันนี้ก็เกินเวลาด้วยนะเนี่ยพรุ่งนี้เจอกันใหม่เวลาเดิมนะคะ 9:29 จนถึง 10:40 นะคะก็ขอทุกท่านโชคดีในการลงทุนก็เดี๋ยวมันต้องไปต่อได้แหละในส่วนของ Set Index นะคะตามที่คุณอ๋องว่าแล้วตอนนี้เรามีแต่ข่าวดีเข้ามากันเยอะแยะเลยนะคะก็ขอให้โชคดีเนาะแล้วเฮงๆรวยๆทุกท่านนะคะเอาบุญมาฝากกันนะคะขอพรขอชัยมาเผื่อแล้วรับไปด้วยนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันใหม่ค่ะวันนี้ปอมปริชาพรหมโยธีพร้อมทีมงาน Channel 8 Thailand ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะวันนี้สวัสดีค่ะสนับสนุนโดย Ken Group